ชุดทำพวงกุญแจ DIY ชุดใหญ่อุปกรณ์900กว่าชิ้นพร้อมกล่อง3ชั้นทุกคนเมื่อคลิปก่อนที่เราได้อันบ็อกกันไปทุกคนจำได้ไหมคะว่าขาชั้นวางของเมียวหักมาขานึงพอทักไปบอกทางร้านทางร้านก็จะเคลมให้แต่เมื่อลองติดกาวเข้าไปเองแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้ค่ะสรุปก็เลยไม่ได้ส่งเคลมเพราะว่าอุปกรณ์ตัวอื่นๆในกล่องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวคลิปนี้เรามาลองทำพวงกุญแจกันดีกว่าค่ะเธอจะลองใช้เป็นแผ่นอะคริลิกใสสี่เหลี่ยมก่อนแล้วกันนะคะจริงๆอ่ะเขาให้มาหลายห่อมากเลยนะคะทุกคนมีหลายแบบแล้วก็หลายสีเลยของตกแต่งก็เยอะเลยค่ะทั้งสติกเกอร์ตัวการ์ตูนเมสซี่ถ้าใครสงสัยว่า1กล่องได้อะไรบ้างลองย้อนกลับไปดูคลิปอันบ็อกที่เหมียวลงไว้ก่อนหน้านี้ได้นะคะที่ด้านแรกของแผ่นอะคริลิกเหมียวจะติดเป็นสติกเกอร์ส่วนอีกด้านนึงเนี่ยเหมียวจะลองเอาครีมกาวตัวนี้บีบลงไปแล้วก็ติดพวกตุ๊กตาตกแต่งดูค่ะสภาพก็คือแบบว่านะมองให้เป็นศิลปะแล้วกันค่ะใครที่ทำเก่งๆก็น่าจะทำได้สวยกว่านี้ละเนาะหลังจากบีบครีมกาวลงไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆเอาตัวการ์ตูนลงไปแปะเวลาเอามาติดเนี่ยก็กดๆให้จมลงไปนิดนึงนะคะจะได้ติดแน่ๆจะเอาเม็ดสีมาใส่หรือเม็ดพลาสติกมาใส่ก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะหลังจากนั้นก็เอาเส้นพวงกุญแจที่เขาให้มาเนี่ยมาคล้องที่รูของอะคริลิกได้เลยหรือใครจะรอให้ครีมกาวแห้งก่อนก็ได้เหมือนกันค่ะและสำหรับใครที่ทำเป็นชิ้นงาน DIY ขายตัวนี้เขามีถุงแพ็คสำหรับขายมาให้ด้วยนะคะรอครีมกาวแห้งแล้วก็สามารถเอาไปแพ็คใส่ถุงขายได้เลยตอนแรกวันนี้ก็กะว่าจะลองทำเล่นๆกลายเป็นว่าทำไปทำมาเพลินได้พวงกุญแจมา3อันกิ๊บติดผม1ตัวพิกัดชุด DIY พวงกุญแจนี้แปะไว้ให้ที่เดิมแล้วนะคะ